คือจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าน้ำตาลหรือว่าแป้งเนี่ยมันจะอันตรายกับเราก็ต่อเมื่อมันเริ่มเป็นอาหารที่ process ขึ้นมา process ก็คือว่าเอาไปขัดขาวเอาไปขัดนู่นขัดนี่ออกใช่ไหมคะหรือมันเอาไปทำเป็นผสมน้ำมันอันนี้จะน่ากลัวมากเลยถ้าเมื่อไหร่ที่แป้งไปผสมกับน้ำมันอันนั้นอ่ะกินแล้วจะสุขภาพไม่ดีจะสังเกตเห็นว่าคนที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกทั้ง5ประเทศอะค่ะในเขต blue zone เนี้ยเขากินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเยอะมากเขาเป็นไฮคาร์บแต่ไฮคาร์บของเขาเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้แบบเป็นขนมมาเป็นแบบอะไรอะแป้งขัดขาวมาผสมน้ำตาลมาไม่ใช่นะคะแล้วพวกเขาจะกินไขมันต่ำกันอาหารคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไขมันต่ำเนี่ยจะเป็นอาหารที่สุขภาพดีเรียนแบบคนอายุยืนยาวทั้งหมดทั้ง5ประเทศทั่วโลกเลยทีนี้อาหารประเภทโปรตีนมีอย่างนึงถ้าเราจะไปดูว่าอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่ามนุษย์ควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่เราก็ต้องย้อนกลับไปดูซิว่าอาหารอะไรเป็นอาหารแรกสุดของมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์เนี่ยออกมาจากท้องแม่แล้วลืมตาดูโลกเนี่ยอะไรเป็นอาหารอันแรกของเราอาหารอันแรกของเราคือนมแม่ถูกต้องไหมคะนมแม่เป็นอาหารที่เด็กดื่มตลอดระยะเวลา6เดือนถึง1ปีกว่าหรือไม่รู้ของคนอื่นเท่าไหร่นะคะแต่นมแม่ได้เป็นอาหารแรกสุดของมนุษย์แล้วถ้าทุกคนเอาน้ำนมแม่ไปเปรียบเทียบกับนมของสัตว์ประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นนมหนูนมหมูนมวัวนมแพะนมแกะนมช้างนมม้านมกระต่ายนมลิงชิมแปนซีนมลิงบาบูนมลิงกอริลลานมลิงวอกนมสุนัขจิ้งจอกนมหมานมหมาป่านมแมวนมเสือดาวนมเสือชีต้านมสิงโตนมหมีดำนมหมีขั้วโลกหรือจะเอาน้ำนมของมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ว่ายอยู่ในน้ำก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนมแมวน้ำนมสิงโตทะเลนมนาคนมพยูนนมวานไม่ว่าจะเอาน้ำนมของมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับนมของสัตว์ประเภทใดเราก็จะค้นพบว่าน้ำนมมนุษย์มีอัตราส่วนของโปรตีนต่ำกว่านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกสปีชีส์บนโลกนมมนุษย์มีโปรตีนกระจอกที่สุดในโลกแล้วธรรมชาติสร้างสิ่งนี้มาได้ยังไงทำไมถึงสร้างให้น้ำนมมนุษย์มีโปรตีนต่ำกว่านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกสปีชีส์บนโลกเป็นเพราะว่ามนุษย์กว่าจะเจริญเติบโตเต็มวัยเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดในโลกมนุษย์โตเต็มวัยอายุกี่ปีคะ18ถึง20ปีกว่ามนุษย์จะโตเต็มวัยถูกต้องไหมคะแล้วสัตว์ตัวอื่นล่ะใช้เวลาในการเจริญเติบโตกี่ปีไม่ถึงแน่นอนญาติที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดอย่างลิงชิมแปนซีที่แชร์ DNA กับเรา 98.4% เนี่ยใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเต็มวัยเนี้ยประมาณ12ปีครึ่งถึง15ปียาวนานนะคะแต่ยาวนานไม่เท่ามนุษย์มนุษย์ใช้เวลา18ถึง20ปีแล้วอาหารที่เป็นน้ำนมของมนุษย์เนี่ยทำไมถึงมีโปรตีนต่ำกว่านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกสปีชีส์บนโลกก็เป็นเพราะว่าร่างกายต้องการน้ำตาลไปเลี้ยงสมองแต่ไม่ได้ต้องการโปรตีนมาทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ไวเพราะเราโตช้ามากเราไม่ได้ต้องการโปรตีนเยอะขนาดนั้นเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตมันจึงทำให้สัดส่วนในน้ำนมของมนุษย์อะค่ะจึงมีโปรตีนที่ต่ำที่สุดแต่มีน้ำตาลที่มากเพราะว่าจะเอาน้ำตาลเนี้ยไปส่งเลี้ยงให้สมองได้ใช้เป็นพลังงานทีเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบน้ำนมมนุษย์กับน้ำนมวัวใช่ไหมคะเราจะค้นพบว่าน้ำตาลที่อยู่ในนมมนุษย์มีมากกว่าน้ำตาลที่อยู่ในนมวัว 1.5 เท่าน้ำนมมนุษย์เนี่ยมีน้ำตาลที่สูงมากแต่น้ำนมมนุษย์มีโปรตีนที่ต่ำมากแต่ถ้าไปเทียบน้ำนมวัวนะคะทุกคนนมวัวเนี่ยมีโปรตีนมากกว่านมมนุษย์3เท่านมวัวมีโปรตีนมากกว่าเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าอย่างวัวพวกมันเนี่ยต้องการใช้มัสเซิลที่มากกว่าทีนี้มนุษย์เนี่ยในตอนเด็กๆจนถึงโตเนี่ยไม่ได้ต้องการใช้มัสเซิลหรือว่ากล้ามเนื้อเท่ากับวัวมนุษย์ต้องการที่จะให้สมองออกมาโตให้เต็มน้ำตาลในน้ำนมมนุษย์จึงมีมากกว่าน้ำนมวัว 1.5 เท่าเป็นเพราะว่ามนุษย์ถูกกำหนดให้คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าหัวของมนุษย์เนี่ยใหญ่เกินไปคือหัวเด็กเนี่ยใหญ่เกินไปตอนที่เด็กเกิดออกมาที่หัวเด็กลอดออกมาจากช่องคลอดอะค่ะทุกคนรู้ไหมว่ากระดูกกระโหลกยังปิดกันไม่สนิทเลยนะคือสาเหตุที่กระดูกกระโหลกอะค่ะยังปิดกันไม่สนิทเพราะว่ามันจะทำใ
หัวเด็กเนี่ยมันเล็กลงถ้ากระดูกมันปิดสนิทปุ๊บหัวมันจะใหญ่แต่ถ้ามันยังปิดไม่สนิทถ้ามันยังซ้อนกันได้เนี่ยหัวมันจะเล็กลงพอหัวมันเล็กลงปุ๊บมีโอกาสที่เด็กจะออกมาจากช่องคลอดของแม่แล้วคลอดออกมาได้แล้วแม่ก็ไม่ตายคือโครงสร้างของกระดูกเชิงกรานของผู้หญิงอะค่ะกระดูกเชิงกรานคือบริเวณแถวๆสะโพกของผู้หญิงอะค่ะคือมันค่อนข้างแตกต่างกับญาติที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดอย่างพวกลิงชิมแปนซีพวกลิงเนี่ยกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรท่อนแคบๆแบบนี้ค่ะเป็นทรงกระบอกอ่ะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันจะเป็นทรงเหมือนแบบนี้เป็นรูปตัว V แบบนี้แล้วทีเนี้ยกระดูกเชิงกรานของมนุษย์อะค่ะระหว่างมดลูกคือที่มีเด็กอยู่ใช่ไหมคะกับกระดูกเชิงกรานกับช่องคลอดเนี่ยมันเหมือนกับว่าความกว้างมันไม่ได้สัดส่วนกันอะถ้าทุกคนเคยไปดูวิดีโอการคลอดบุตรนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าพอเด็กหัวเริ่มออกมาแล้วอะต้องบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวานะเด็กถึงจะเอาตัวออกมาได้อะค่ะเพราะว่าช่องที่มันออกไปอะมันไม่สมสัดส่วนกันที่ทำให้เด็กหลุดออกมาได้ทีเดียวอะค่ะทีเนี้ยธรรมชาติก็เลยสร้างให้เด็กเนี่ยต้องคลอดก่อนกำหนดไม่งั้นแม่ตายเด็กจึงต้องคลอดก่อนกำหนดแล้วค่อยมาโตข้างนอกแล้วคำว่าโตข้างนอกนี่หมายความว่ายังไงโตข้างนอกคือหมายความว่าสมองนะคือเราต้องอย่าลืมว่าสมองของมนุษย์กินอาหารเปลืองมากสมองของมนุษย์หนักประมาณ 2% แต่กินพลังงานประมาณ 25% อย่าทายกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้อวัยวะทั้งหมดในร่างกายมี80อวัยวะเขาค้นพบอวัยวะที่79และอวัยวะที่80แล้วค่ะดังนั้นอวัยวะตอนนี้ที่เขากำหนดเนี่ยมีทั้งหมด80อวัยวะสมมติว่าสมองเป็น1อวัยวะสมองคนเดียวใช้พลังงาน 25% ใช่ไหมคะ25% ทุกคนคิดภาพว่ายาดามีข้าวหม้อใหญ่มาตั้งไว้ทั้งหมด4หม้อเพราะว่าหม้อละ25คูณ4ครบ 100% พอดีเนาะยาดามีข้าวมาตั้งเอาไว้4หม้อสมองคนเดียวกินข้าวหม้อเดียวเอาไปเลยหม้อเดียวส่วนอวัยวะอีก79อวัยวะแชร์กัน3หม้อทุกคนคิดดูว่าสมองคนเดียวมันกินอาหารเปลืองขนาดไหนจึงทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจึงสมองเนี่ยจึงมาเจริญเติบโตข้างนอกสมองของเด็กกว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่จริงๆเนี่ยคืออายุ25ปีนะคะส่วนที่โตช้าที่สุดคือ prefrontal cortex เพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงคือสมองส่วนนี้เป็นสมองที่ทำให้เราคิดอะไรได้ซับซ้อนยับยั้งชั่งใจหรือว่าคิดขั้นสูงได้มากขึ้นจึงทำให้สมองส่วนนี้โตช้ามากๆถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกของเราด้วยนมวัวเรากำลังจะทำให้สมองลูกของเราขาดอาหารเรากำลังจะทำให้สมองเด็กไม่เจริญเติบโตเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าสมองเด็กหรือร่างกายของเด็กต้องการน้ำนมแม่ที่มีน้ำตาลมากกว่านมวัว 1.5 เท่าดังนั้นเราต้องเลี้ยงเผ่าพันธุ์นั้นๆให้ถูกต้องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือว่าเมื่อถึงวัยหย่านมแล้วเราจะไม่ดื่มนมต่อไปแล้วเมื่อไหร่ที่เด็กฟันเริ่มขึ้นเด็กจะไม่ดื่มนมสัตว์ทุกสปีชีส์จะเป็นแบบนี้ลูกวัวจะไม่ดื่มนมแม่วัวตลอดชีวิตเมื่อถึงวัยนึงแล้วลูกวัวจะต้องหย่านมแล้วการที่เราให้นมผิดสปีชีส์สัดส่วนไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของสปีชีส์นั้นๆทีนี้ถ้าทุกคนอยากได้นมที่มีโปรตีนเยอะต้องไปกินนมหนูนมหนูจิ๊ดๆๆๆๆค่ะนมหนูมีโปรตีนมากกว่านมมนุษย์10เท่าเป็นเพราะว่าอะไรทำไมนมหนูให้หนูมันตัวกระจิ๋วหลิวโหโปรตีนมากกว่าในนมคน10เท่าเลยเหรอเป็นเพราะว่าหนูต้องการการเจริญเติบโตที่ไวกว่าหนูมันเจริญเติบโตไวมากนะคะทุกคนเพียงแค่2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์อ่ะร่างกายมันขยายขนาดเป็น2ถึง3เท่าตัวแล้วอ่ะแต่มนุษย์เนี่ยกว่าจะขยายขนาดไปเป็นเท่าตัวได้อะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนแล้ว6เดือนนั้นอย่าลืมนะคะมนุษย์หรือว่าเด็กอะดื่มแต่น้ำนมแม่นะดื่มแต่น้ำนมแม่ที่มีโปรตีนแค่ 1% แล้วสามารถเจริญเติบโตได้เป็นเท่าตัวค่ะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถค้นพบได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาหารแรกสุดของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องการโปรตีนเยอะขนาดนั้นนี่นะแต่ว่าถ้าจะเอามาเปรียบเทียบว่ามันคือทั้งชีวิตของมนุษย์ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยน้องยิดาคะเราเป็นเด็กอยู่แค่ดื่มนมแม่แค่1ปีเองนะคะน้องยิดาน้องยิดาจะเอาน้ำนมจากโปรตีนมนุษย์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับทั้งชีวิตของเราได้ไงคะน้องยิดาใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ยิดาก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกว่าเอ๊แล้วมีเหมือนกับว่าคนที่ไหนที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ย
แล้วเขาเหมือนกับแบบว่ากินอาหารโปรตีนต่ำบ้างก็ค้นพบว่าเขาคือคนที่อายุยืนที่สุดในโลกทั้ง5ประเทศในเขตบลูโซนคือคำว่าบลูโซนนะคะทุกคนมันเป็นการศึกษาของแดนบูสเนอร์แดนบูสเนอร์เนี่ยเขาทำงานให้กับ Discovery นะคะทำงานให้กับ Discovery ทุกคนเคยดูช่อง Discovery ไหมศึกษาสัตว์ศึกษาโลกศึกษาอะไรพวกเนี้ยคือแดนบูสเนอร์เนี่ยเขาก็ออกไปสำรวจมาว่าเฮ้ยในโลกเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลกอาศัยอยู่เขาก็ค้นพบว่ามีทั้งหมด5ประเทศ5ประเทศในเขตบลูโซนถ้าเกิดว่าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะค้นพบเจอที่คาบสมุทรนิโกย่าอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเขาเจอที่โลมาลินดาแคลิฟอร์เนียเขาเจอที่ถ้าเป็นที่ยุโรปนะคะเขาจะเจอที่ซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีและเขาก็จะเจอที่อิคาริยาประเทศกรีซแล้วก็ถ้าเป็นที่ฝั่งเอเชียเนี่ยจะมีอยู่ที่แค่ประเทศเดียวคือโอกินาวาทีนี้ค่ะ5ประเทศในเขตบลูโซนเนี่ยถ้าเกิดเราไปศึกษาอาหารที่เขากินนะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าอาหารที่เขากินนะ 95% คือ plant based plant based เนี่ยคืออาหารที่มาจากพืช 95% กินอาหารที่มาจากพืชมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นที่เป็นอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์แล้ว 5% ที่เป็นอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการกินในรูปแบบที่เป็นแค่ในโอกาสพิเศษด้วยค่ะคือไม่ได้กินตลอดเวลานะคือเหมือนกับแบบว่าอาทิตย์นึงอาจจะกินสัก1วันเป็นในโอกาสพิเศษวันนี้มีการเฉลิมฉลองหรือว่าปีนึงจะกินเนื้อหมูสักปีละ1ครั้งสำหรับคนโอกินาวาค่ะแล้วเหมือนกับเฮ้ยทำไมพวกเขากินเนื้อสัตว์น้อยจังแล้วคนที่5ประเทศที่ราพูดให้ทุกคนฟังเมื่อกี้ที่บอกว่าติดอันดับคนที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยโอกินาวาเนี่ยได้อันดับ1โอกินาวาในประเทศญี่ปุ่นได้อันดับ1แล้วมีผู้หญิงที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกอาศัยอยู่ที่นั่นคนโอกินาวาเนี่ยอายุยืนยาวมากค่ะทุกคนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกเลยนะคนโอกินาวาเนี่ยแล้วปรากฏว่าอาหารของคนโอกินาวาคืออะไรอาหารของคนโอกินาวาเป็นอาหารที่เป็นโปรตีนต่ำมากหูพระเจ้าคนโอกินาวากินโปรตีนไม่ถึง 10% แล้วคนโอกินาวาอาหารส่วนใหญ่ของเขาอะค่ะเป็นอาหารมันหวานสวีทโพเทโตเป็นอาหารหลักของเขาเลยเขาเรียกอาหารของเขาว่าอิโมะเขาบอกว่าอิโมะ Are you getting enough อิโมะเป็นคำทักทายของชาวโอกินาวาคือได้รับมันหวานเพียงพอหรือเปล่าคือเขาไม่ได้ทักทายกันว่าเฮลโลหรือว่าสวัสดีแต่เขาทักทายกันว่าได้กินมันหวานเพียงพอไหมอาหารหลักของคนโอกินาวาเนี่ยจึงเป็นอิโมะคือมันหวานคนโอกินาวากินอิโมะมีทั้งข้าวกล้องข้าวขาวมะร้งมะระในคนโอกินาวากินอย่างผู้ชายที่อายุยืนที่สุดในโลกค่ะก็คือคนซาร์ดิเนียในประเทศอิตาลีอาหารหลักที่ทำให้อายุยืนเนี่ยคือข้าวบาเล่คนอันนี้คืออาหารที่เป็นแป้งของคนอิตาลีคนซาร์ดิเนียอิตาลีนะคะแต่ถ้าเป็นคนอิคาริยาที่ประเทศกรีซเนี่ยจะกินมันฝรั่งแล้วก็ถ้าเป็นคนที่โลมาลินดาแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะกินข้าวโอ๊ตเป็นหลักกินผลไม้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นที่ในคาบสมุทรนิโกย่าในประเทศคอสตาริกาเนี่ยจะกินแป้งตอร์ติญ่าทุกคนรู้จักแป้งตอร์ติญ่ามั้ยมันเป็นแผ่นอะทำมาจากข้าวโพดอะค่ะแล้วอาหารหลักของเขา3อย่างเขาเรียกว่าพี่สาว3คนคือบีนคอร์นสควอชบีนคือถั่วคอร์นคือข้าวโพดสควอชคือเหมือนกับเป็นพืชในตระกูลฟักทองอะค่ะดังนั้นอาหารของพวกเขาจะสังเกตเห็นว่าถ้าทุกคนไปศึกษาเอาของแดนบูสเนอร์นะทุกคนต้องไปศึกษาจากคุณแดนบูสเนอร์เพราะว่าเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้เป็นหลักถ้าไปอ่านจากของคนอื่นที่เขาเขียนมาอีกทีอะค่ะข้อมูลมันจะได้ไม่ครบถ้วนก็ทุกคนไปศึกษาเรื่องอาหารบลูโซนได้แต่ว่าเดี๋ยวยดาคิดว่าถ้ายดาสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากมาคุยกับทุกคนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแล้วน้ำผึ้งมีอะไรคะทุกคนน้ำผึ้งนี่หวานมากเลยเนาะน้ำผึ้งเนี่ยเป็นองค์ประกอบของน้ำตาลฟรุกโตสจะเป็นส่วนใหญ่ไอ้คำว่าฟรุกโตสเนี่ยมันต่างกับน้ำตาลในข้าวในแป้งในเผือกในมันพวกนี้นะคือในข้าวในแป้งในเผือกในมันเนี่ยพอมันย่อยออกมาแล้วจะเป็นน้ำตาลอีกประเภทนึงที่ชื่อว่ากลูโคสแล้วน้ำตาลกลูโคสเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราใช้น้ำตาลกลูโคสนี้ได้ทีนี้เราจะกลัวน้ำตาลฟรุกโตสในยุคปัจจุบันเพราะว่าน้ำตาลฟรุกโตสในยุคปัจจุบันเนี่ยถูกทำให้น่ากลัวจริงๆเพราะว่าเขาเอาไปสกัดเป็นน้ำตาลฟรุกโตสที่ได้มาจากข้าวโพดอะค่ะเขาเรียกว่าฟรุกโตสคอร์นไซรัปแล้วเอาไปใส่ในน้ำหวานให้ทุกคนกินไม่ว่าจะเป็นในน้ำผลไม้ในน้ำชาในน้ำอัดลมในอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นฟรุกโตสที่อันตรายกับร่างกายอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อย
อยากให้ทุกคนพึ่งพาสิ่งนี้เป็นหลักใหญ่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมันทำอันตรายกับร่างกายได้